เป็นเซตที่มินรู้สึกว่าแบบในที่สุดเป็นสาวไว้เลข3ที่ฉันก็เจอสกินแคร์ที่ฉันแบบชอบสักทีแบบมันตรงกับผิวหน้าสักทีนะคะก็อยากจะพูดถึงสกินแคร์รูทีนนะคะของแอร์สาววัยเลข3นี่เองรู้สึกว่าช่วงนี้มินใช้สกินแคร์แบบค่อนข้างถูกกับผิวมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีคนถามเยอะมากเออว่าแบบผิวหน้าแบบดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นบางคนที่ไม่ได้เจอกันมานานก็ทักว่าแบบเฮ้ยทำไมหน้าแบบดูดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเมื่อก่อนมินอะจะเป็นโผดหน้าเหมือนแพ้อะไรบางอย่างตลอดเวลาค่ะคือผิวหน้าดูขรุขระดีใจมากเลยอยากจะมาแชร์กันว่าแบบสกินแคร์รูทีนนะคะมีตัวอะไรบ้างที่มินใช้รวมไปถึงรองพื้นที่มีรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยเจอรองพื้นที่ถูกกับหน้าขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันเอาเป็นแบบสั้นๆละกันนะคะเป็นแบบสกินแคร์รูทีนของแอร์กี่วัยเลข3นี่เองค่ะก็สกินแคร์มีหลายตัวเลยอยากจะบอกเลยว่าไม่มีสปอนเลยมินซื้อเองทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ก็ซื้อที่ดิวตี้ฟรีเวลาไปบินอะไรแบบนี้หรือว่ากดสั่งมาอะไรแบบนี้อยากจะแนะนำก่อนเลยปกติแบบว่าใช้ทั้งหมดประมาณนี้อันนี้คือในกลุ่มแบบสกินแคร์ล้วนๆเดี๋ยวเริ่มตัวแรกเลยปกติขั้นตอนแรกที่มินจะใช้เนี่ยชอบใช้ตัวนี้มากเลยเป็นแพดของนีลี่ตัวนี้คือดีมากแล้วราคาไม่แพงแบบซื้อในวสันบางทีแบบลดเยอะมากค่ะก็หยิบมาใช้ได้เลยแบบนี้ก็โทนเนอร์แพดอันดับแรกก่อนเลยทำให้แบบเคลียร์สิ่งสกปรกที่อยู่บนใบหน้าแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นค่ะบางทีก็แปะแบบ2แผ่นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็บางทีก็3ด้วยหน้าผากด้วยนะคะพอหน้าผากชอบเป็นผดเยอะที่สุดแต่ช่วงนี้มันไม่มีผดอะคนก็ถามต่อมาใช้โทนเนอร์แพดเสร็จแล้วใช่ไหมก็มินใช้เฉพาะตอนเย็นนะไอ้ที่มินใช้บ่อยมากช่วงนี้เป็นสเปรย์ที่มินรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะของ Mario Badescu นะคะถ้าพูดชื่อผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะตัวนี้มันแบบมันสดชื่อมันดีแบบมินใช้บ่อยมากคือใช้ระหว่างวันด้วยใช้ก่อนแต่งหน้าด้วยพอใช้ตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บมินก็จะใช้น้ำตบน้ำตบตัวนี้อิปซ่าพูดตรงๆว่าเห็นหลายคนรีวิวมาเยอะมากมากก็เลยซื้อตามมาโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะซื้อในดิวตี้ฟรีเช่นเดิมของแท้แน่นอนฟีลลิ่งหลังตบน้ำตบตัวนี้คือมันดีมากจากฮิปซ่าคือแบบเออให้จริงๆค่ะก็ใช้มาหลายตัวจริงๆชอบใช้ลาแมด้วยอันนี้ใช้สลับกันลาแมมีรู้สึกว่าตอนที่ผิวหน้าแบบผดผื่นสิวขึ้นเยอะๆอ่ะอันเนี้ยใช้แล้วแบบหายไวจริงๆแต่ตอนนี้พอผิวหน้ามันโอเคขึ้นปุ๊บใช้อิปซ่าเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะผิวมันดูแบบอิ่มว้าวฉ่ำน้ำอันเนี้ยเลิศต่อมาก็เป็นอีกตัวนึงที่มินแบบเลิฟมากฉันก็ใช้ตามที่คนเขารีวิวกันนั่นแหละค่ะก็เป็นสาวคนหนึ่งที่อยู่ในแบบอยู่ในทั้งจีบันทั้งเฟซบุ๊กทั้งในเว็บบอร์ดต่างๆเลยว่าก็เสิร์ช Google เลยว่าตัวไหนดีตัวนี้อีกตัวต่อมาเป็นแบบแกเป็นเซรั่มที่ชอบมากๆ Revital Lift จาก L'Oreal ตอนแรกเว้ยใช้รู้สึกว่าแพ้หรือเปล่าวะแต่พอไปๆมาเอ้าไม่ได้แพ้นี่นะใช้แล้วรู้สึกว่ามันยิ่งเติมความชุ่มชื้นให้กับเรานะคะตัวนี้เขาจะมีเป็นเหมือนเป็นฟิลเลอร์เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดอะคือตัวไฮยาเนี่ยมันก็เติมแบบให้มันชุ่มชื้นอยู่แล้วจริงๆหน้าคนเราอะมีไฮยาแบบธรรมชาติอยู่นะคะแต่ว่าพออายุมันมากขึ้นอะเนาะมันก็ต้องเติมไปเรื่อยๆนะคะมินก็เลยว่าตัวเนี้ยเดอะเบสอะมินชอบใช้ตัวเซรั่มแบบเนี้ยไฮยาลูรอนตัวเนี้ยคือแบบเวิร์กมากจากรอยัลตัวนี้ค่ะเห็นหลายๆคนใช้ก็ใช้ตามทุกคนมาทุกตัวนะคะส่วนตัวเป็นมอยส์เจอไรเซอร์หรือว่าตัวครีมอะไรอย่างงี้นะคะหามานานมากใช้มาหลายแบรนด์มากใช้มาหลายราคามากซื้อมาหลายตัวมากแต่ที่ใช้ซ้ำแล้วซื้อบ่อยมากมีอยู่2ตัวนะตัวที่มินจะใช้ตอนเช้าบ่อยๆก็คือ CeraVe ก็คือแบบใช้จนมันคือบางทีก็ตัดเราก็ใช้ด้วยเพราะว่าน้องเขาดีจริงๆอะ CeraVe ตัวนี้กับ Facial Moisturizing Lotion นะคะบางเบาแบบมันไม่เหนอะหนะแต่งหน้าต่อได้เลยอันเนี้ยใช้ตอนเช้านะส่วนกลางคืนให้มินใช้ตัว Real Barrier Intense Moisture Cream ซึ่งในวสันแกลดบ่อยมากจริงๆอันนี้ลดบ่อยมากมินก็เลยซื้อบ่อยมากๆเลย CeraVe บางทีมินก็สั่งแบบ Official มาจากทาง Shopee Lazada อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องแพงมากไงเป็นสกินแคร์ที่แบบไม่ถึง1,000หรือไม่ถึง500ได้ซ้ำมั้งจริงๆตอนมันลดนะคะก็คือแบบ2ตัวเนี้ยดีมากในโหมดหมู่ของ Moisturizer นี่เองนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของแบบว่าตัว Mask ที่มินใช้มาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นแอร์อยู่ที่เกาหลีนะตัวนี้ Origin Drink Up Intensive ค่ะดีเลิศซื้อที่ Duty Free ตื่นมาหน้าชุ่มชื้นเผื่อใครที่รู้สึกว่าอยากจะแบบว่าเขาเรียกว่ากู้หน้าแบบไวๆอ่ะบางคนแบบรู้สึกผิวหน้าแห้งเหลือเกินความชุ่มชื้นสุดๆอยากจะแบบพรุ่งนี้จะต้องแต่งหน้าไปงานแล้วหรือว่าพรุ่งนี้จะต้องแบบว่ามีงานสำคัญที่อยากผิวหน้าสวยๆก็โบกตัวนี้ก่อนนอนเข้าไปนะคะโหตื่นมาแต่งหน้าติดทนเวอร์ค่ะนอกจากพวกสกินแคร์ที่ใช้แล้ว
อีก2ตัวที่มีรู้สึกว่ามันช่วยผิวหน้ามันดีขึ้นมากๆก็จะมีตัวรองพื้นกับตัวอาหารเสริมตัวอาหารเสริมนี่ต้องให้จริงๆกับสกินแบเรียร์ซื้อกินเองพี่แนนทำแบรนด์นี้ออกมาสกินแบเรียร์นะนี่คือกินมาเอาจริงๆกินมา10กว่ากล่องแล้วมั้งแล้วเวลาซื้อทีนึงก็คือซื้อใน Lazada เลยแบบลดเยอะๆอ่ะซื้อ10กว่ากล่องอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ล่าสุดซื้อมา10กว่ากล่องน่าจะ 6,000 กว่าบาทค่ะใช่แต่มันดีมากในแง่ที่ว่ามันเหมาะกับสาววัยเลข3ที่แบบอยากจะเสริมแบบความแบบแข็งแรงให้กับผิวหน้าเพราะว่ายิ่งอายุเยอะมากขึ้นมีรู้สึกว่าหน้าเรามันแบบแพ้ง่ายอ่ะตัวนี้มันช่วยได้มากค่ะแล้วมิ้นก็รู้สึกผิวหน้ามันลื่นขึ้นอันเนี้ยชัดเจนมากผิวหน้าลื่นขึ้นแต่งหน้าติดแบบทานทุกวันเลยก็ทานวันละ2เม็ดนะคะนี่ก็กล่องที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ทานเยอะมากจริงๆก็สกินแบเรียร์อันนี้แนะนำมากๆค่ะเป็นตัวที่มีรู้สึกว่าเห็นผลที่สุดเลยสำหรับหมวดของอาหารเสริมสุดท้ายก็รองพื้นมันก็ต้องมีผลแหละเนี่ยอันนี้คือแบบไปหน้ายมมาทั้งวันแบบไปแดดร้อนมาทั้งวันแบบมันยังดูแบบโกลว์แล้วมันก็ดูแบบเกาๆโกลว์แบบว่าโอเคเลยอย่าไม่หนาไม่อะไรเลยค่ะบางเบามากกับตัวดีออตัวนี้นะคะ Forever Skin Glow ตัวเนี้ยเพื่อนมีนที่เป็นสจวตแนะนำมาตอนแรกซื้อมาไม่ชอบทุกคนเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆอ่ะมันหน้ามันดูหยาบๆมันสังขยาอะไรเงี้ยนะคะแต่พอไปมารู้สึกว่าโอเคฉันสินะที่ลงผิดเองฉันหรือเปล่าที่แบบลงไม่เป็นอะไรซึ่งวิธีการลงอ่ะมันจะใช้มือไม่ได้ตัวเนี้ยสำหรับมินนะคือใช้น้อยมากแบบแต้มตึ๊ดๆแบบน้อยมากๆจะใช้แปรงมันแบบนี้ค่ะแปรงหัวตัดแบบนี้แปรงลงรองพื้นใช้ตัวนี้ค่ะ Brush 2มินซื้อจากโพเมโลเป็นแบบเซตนี้เลยซื้อตอนแก่ลดเยอะมากซื้อตอนลดไปเป็นพันเลยเนี่ยแปรงตัวนี้หัวตัดแบบนี้นะคะก็ลงรองพื้นหน้าเนี่ยเลยหรือจะใช้เป็นฟองน้ำนี้ก็ได้ฟองน้ำเนี่ยนานละจำไม่ได้ยี่ห้ออะไรที่มันดังๆอะอะไรเทคReal Technique มั้งใช่จนน้องเน่าหมดเป็นแบบนี้นะคะก็วิธีลงรองพื้นที่มินแบบรู้สึกว่ามันได้ผลมากที่สุดนะทุกคนวิธีคือลงรองพื้นใช่ไหมฮิวก็แต้มเสร็จจากนั้นก็ใช้เจ้าแบบ facial spray สัก 2-3 ปื้อฟึบแล้วทิ้งให้น้องเขาแบบเบลนแบบกลืนกันนิดนึงแห้งนิดนึงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้แบบแปรงปัดได้เลยคือแบบมันลงง่ายมากก็คือแบบว่าลองพื้นดูฉ่ำวาวฉ่ำโบ๊ะมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้คนทักเยอะมากจริงๆคือผิวหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้ด้วยรองพื้นแล้วอาหารเสริมแล้วก็แบบตัวสกินแคร์ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วมินก็รู้สึกว่าต้องนอนให้พอแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะอยู่ดีซึ่งมินก็พยายามทำอยู่นะคะทุกคนไม่ใช่รายงานเยอะก็คือแบบพยายามทำอยู่นอนให้ครบวันละแบบอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงแล้วก็ดื่มน้ำแบบเยอะประมาณวันละ2ลิตรอะไรแบบนี้ไงก็ตามอันนี้ก็คือเป็นสกินแคร์รูทีนของสาววัยเลข3ที่เป็นแอร์ด้วยนะคะฝากไว้ประมาณนี้เลยอยากจะแชร์เฉยๆอันนี้เป็นแบบโนสปอนเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือมินซื้อเองทุกอย่างเป็นเซตที่มินรู้สึกว่าตอบโจทย์สุดๆใช้มาแบบเป็นปีและแบบในที่สุดเป็นสาววัยเลข3ที่ฉันก็เจอสกินแคร์ที่ฉันแบบชอบสักทีแบบมันตรงกับผิวหน้าสักทีนะคะถ้าใครแบบอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยอะไรแบบว่าก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะอันนี้ก็อยากจะแชร์กันเนาะเดี๋ยวล้างหน้าให้ดูกันด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าก็พี่มินแต่งหน้าไงก็เลยหน้าแบบโอเคเพราะรองพื้นมันยังอยู่เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเช็ดออกเรียบร้อยแล้วผิวหน้ายังดีอยู่หรือเปล่าตามที่มินพูดไว้นะคะแต่ที่ดีใจที่สุดคือผดผื่นที่ปกติมีที่หน้าผากมันหายไปแล้วจริงๆอ่ะโอ้มันแบบมันโอเคกันมากๆเลยค่ะกับสกินแคร์เซตนี้